ดำเนินมาถึง Dark Knight Death Metal เล่มที่3กันแล้วนะครับผมในตอนที่แล้ว Batman Who Laughs ได้กลายเป็น Batman Hattan Batman ที่มีพลังของด็อกเตอร์แมนฮัตตันใครจะไปหยุดเขาได้ล่ะเนี่ยและ Batman กับ Wonder Woman ก็วางแผนที่จะไปที่ดาว New Apocalypse เพื่อช่วยเพื่อนของเขานั่นก็คือ Superman เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อก็ไปรับชมกันต่อได้เลยครับที่นี่คือดาว New Apocalypse สถานที่ที่เคยเป็นที่ปกครองของจอมวางแผน Dark Side แต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นที่กักขังของเราฮีโร่ที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่จากเล่มที่แล้วกลุ่มกบฏที่นำโดย Batman Wonder Woman Harley Quinn เดินทางไปยังโรงงานของ Toy Master เพื่อไปเอาพาหนะที่จะพาพวกเขามายังดาวดวงนี้โดยไม่โดนจับได้ถึงแม้เล่มที่แล้วจะทิ้งท้ายไว้อย่างนั้นครับแต่พอมาเล่มนี้ก็ไม่ได้อธิบายให้เรารู้ว่าหุ่นตัวนี้เดินทางมายังไงแต่จากภาพหุ่นนี้ได้ตกลงมายังดาวนี้แล้วและก็เป็นหน้าที่ของแบทแมนผู้ชั่วร้าย3คนที่จะมาตรวจดูว่าในจุดที่หุ่นยนต์ตกมีใครรอดชีวิตอยู่บ้างแบทแมนทั้ง3ได้แก่คอลเลกเตอร์ซึ่งคือแบทแมนที่มีส่วนผสมของเบรเนียกตัวร้ายของซูเปอร์แมนแบทโทรซิตัสคือแบทแมนที่ผสมกับอาโตซิตัสผู้นำของเรดแลนเทิร์นพลังสีแดงแห่งความแค้นและคนสุดท้ายไนท์ไกรเดอร์จากรูปลักษณ์คงจะพอรู้ครับวันนี้ไม่ใช่แบทแมนที่มีส่วนผสมมาจากค่ายตัวเองแต่คือแบทแมนที่มีส่วนผสมของซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ตัวละครจากแฟนแทสติกโฟร์จากค่ายมาร์เวลทั้ง3ไม่พบสิ่งมีชีวิตในหุ่นยนต์นี้ครับแต่เมื่อเขาเดินเข้ามาด้านในก็พบกับร่างของใครบางคนที่นอนรอพวกเขาอยู่นั่นก็คือโจนาเฮกซอมบี้เมื่อไนท์ไกรเดอร์เห็นก็บอกว่าไอ้เจ้าคาร์บอยนี้หน้าตามันน่าเกลียดชะมัดโจนาเฮกจึงบอกว่าสำหรับคนที่ตายไปแล้วเขาไม่ถือหรอกว่าหน้าตาจะน่าเกลียดยังไงจากนั้นเขาก็นับถอยหลัง3 2 1โจนาเฮกกดปุ่มทำลายตัวเองของหุ่นเพื่อดึงความสนใจให้สหายของเขานั้นสามารถเข้าไปในเมืองได้อย่างปลอดภัยฮาร์ลีย์ควินน์ขี่ไฮยีน่าของเธอแบทแมนขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งคราวสุดเท่วันเดอร์วูแมนก็ใช้พลังบินของตัวเองแต่เฮ้ยโลนั่นสวอมติงนี่นาแสงสว่างของระเบิดได้ล่อพวกพาราเดมอนที่ชุดหน้าตาแปลกๆคล้ายๆโรบินนะครับให้บินเข้าไปยังจุดที่เกิดระเบิดกลุ่มกบฏทั้ง3หลบหนีเข้ามาในเมืองสำเร็จและได้จ้องมองพาราเดมอนที่บินสวนไปฮาร์ลีย์จึงถามว่าไอตัวที่หน้าเหมือนลิงบินได้นี่มันคืออะไรกันวันเดอร์วูแมนจึงบอกว่าคงเป็นพาราเดมอนสมุนของดาร์กไซด์นั่นแหละเพราะที่นี่คือสถานที่ที่เคยปกครองโดยดาร์กไซด์ก่อนที่แบทแมนวูลาฟนั้นจะมายึดไปและคนที่มาแทนก็คือแบทแมนที่มีพลังของดาร์กไซด์ฮาร์ลีย์จึงพูดขึ้นมาว่างั้นพาราเดมอนพวกนี้คงต้องมีชื่อว่าพาราโรบินส์ยังแซะด้วยว่าถึงแม้จะเป็นแบทแมนที่ชั่วร้ายก็ยังคงไม่ละทิ้งการสร้างแบรนด์ของตัวเองเลยนะเนี่ยแบบว่ามันจะดูไม่ค่อยมีรสนิยมเท่าไหร่หรอกเหรอที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นขังข่าวไปหมดแบทแมนจึงบอกว่าขังข่าวนี่แหละที่มีรสนิยมฮาร์ลีย์ก็เลยสวนไปว่าก็ดีงั้นคุณควรจะติดสติกเกอร์คำนั้นบนกันชนหน้ารถคุณด้วยแบทแมนบอกว่าเลิกกลัวได้แล้วมีสมาธิต่อภารกิจสักทีเพราะพวกเขาใกล้ถึงจุดหมายสถานที่ที่ขังเพื่อนของเขาไว้ยังไงก็ตามบรูซยังคงไม่ค่อยชอบแผนการของไดอาน่าเท่าไหร่ที่จะรวบรวมฮีโร่ทุกคนไปเอาพลังงานไครซิสเอเนจีเพื่อสู้กับเพอร์เพชัวไดอาน่าก็บอกว่ามันจำเป็นครับถ้าเกิดอยากจะชนะเพอร์เพชัวเราต้องการเขาฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดและยังอยู่ข้างพวกเธอไม่น่าจะใช่ใครอื่นนอกจากซูเปอร์แมนพวกเขากำลังจะเข้าไปช่วยซูเปอร์แมนเหรอนี่สวอมติงก็สัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกแบทแมนจึงรู้ได้ทันทีว่าน่าจะเป็นฝีมือของแบทแมนวูลาฟที่ตอนนี้เขาคงกำลังกลายเป็นบางสิ่งที่ทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเราต้องรีบแล้วแหละไปช่วยซูเปอร์แมนกันตัดมาที่ห้องขังซูเปอร์แมนตอนนี้เขาถูกจับขังในห้องพิเศษที่ใจกลางมีเครื่องจักรเดดไรท์อยู่และเขาก็โดนบังคับให้อาบรังสีผลึกคริปโตไนท์ที่มาจากจักรวาลด้านมืดรังสีนี้จะไปทำลายเซลล์ของชาวคริปตันในตัวเขา
เมื่อซูเปอร์แมนพลังหมดและอ่อนแรงลงเขาก็จะโดนสมการแอนทายไลฟ์เข้าควบคุมร่างโดยในห้องยังมีมิสเตอร์มิราเคิลที่โดนจับไว้และผู้นำของนิวอโพคาลิฟก็คือดาร์คฟาเธอร์แบทแมนที่มีพลังของดาร์คไซด์ดาร์คฟาเธอร์บอกว่าเครื่องจักรนี้คือเครื่องจักรที่ไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถหลุดรอดออกไปได้เพราะมันถูกออกแบบมาจากจิตใจของมิสเตอร์มิราเคิลที่รู้กลไกการหลบหนีทุกอย่างบนโลกดาร์คฟาเธอร์พยายามพูดโน้มน้าวให้ซูเปอร์แมนยอมแพ้ซะไม่สังเกตหน่อยเหรอว่าซูเปอร์แมนที่มาจากจักรวาลดาร์คมัลติเวิร์สเนี่ยส่วนใหญ่จะกลายเป็นผู้ยึดครองอาเด็จการที่เข้าควบคุมชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกซูเปอร์แมนจึงตอบกลับไปว่านั่นเป็นเพียงแค่ความกลัวของเขาที่มันกลายเป็นจริงบนโลกจักรวาลดาร์คมัลติเวิร์สไม่มีอย่างใดอื่นแต่จะจริงเหรอเพราะความกลัวนั้นก็เป็นสิ่งที่กำหนดถึงตัวตนของเรามนุษย์น่ะกลัวตายกลัวว่าตัวเองน่ะจะไร้ค่าซึ่งนั่นก็เป็นชะตาชีวิตของมนุษย์ที่ถูกสร้างมาให้ห้ำหั่นต่อสู้กันเองและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแบทแมนที่อยู่ในจักรวาลด้านมืดถึงถูกทำลายเกือบหมดเพราะความกลัวของแบทแมนนั้นมาจากก้นบึ้งในจิตใจของมนุษย์แต่ต่างกับซูเปอร์แมนที่ความกลัวของเขานั้นเกิดขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าหากซูเปอร์แมนไม่สามารถควบคุมอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ได้ซึ่งซูเปอร์แมนก็รู้ดีว่าทางเดียวที่เขาจะสามารถเป็นผู้ปลดปล่อยให้กับมนุษย์ได้นั่นก็คือการที่เขานั้นจะต้องครองโลกซึ่งมันเป็นชะตาชีวิตที่ถูกกำหนดให้เขามาเรียบร้อยแล้วจงยอมแพ้ซะและเขาจะมอบพลังที่ซูเปอร์แมนสามารถครองโลกได้เพื่อเป็นผู้ปลดปล่อยให้กับเหล่ามนุษย์ทั้งหลายจากนั้นก็มีเสียงพังกำแพงขึ้นมาครับเมื่อหันไปด้านหลังก็พบกับทีมของ Wonder Woman ที่บุกเข้ามาในห้องนี้แล้วเดี๋ยวสวอมติงเปลี่ยนล่าอีกแล้วตอนนี้กลายเป็นอาวุธให้กับฮาร์ลีย์ดาร์คฟาเธอร์จึงสั่งให้พลาโรบินโจมตีฮาร์ลีย์เอาค้อนสวอมติงฟาดเข้าไปยังพลาโรบินแต่ทุกครั้งที่ฟาดสวอมติงก็จะเจ็บตัวทุกครั้งน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไดอาน่าสั่งให้แบทแมนไปช่วยเหลือซูเปอร์แมนซะดาร์คฟาเธอร์เธอจะจัดการเองเมื่อซูเปอร์แมนเห็นแบทแมนก็ดีใจครับที่แบทแมนนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่อย่าเพิ่งทักทายกันเลยดีกว่าตอนนี้ต้องรีบช่วยซูเปอร์แมนออกมาจากเครื่องจักรนี้แบทแมนถามวิธีเอาซูเปอร์แมนออกมาจากมิสเตอร์มิราเคิลแต่มิสเตอร์มิราเคิลก็บอกว่าหากซูเปอร์แมนเดินออกมาจากเครื่องนั้นสมการแอนทายไลฟ์จะเข้ายึดครองร่างซูเปอร์แมนและเซลล์ที่ตายลงไปจะกลายพันธุ์เปลี่ยนซูเปอร์แมนให้กลายเป็นดาร์คไซด์ตลอดกาลเมื่อได้อย่างนั้นซูเปอร์แมนก็ไม่ห่วงชีวิตตัวเองครับบอกให้บรูซนั้นรักษาชีวิตตัวเองเถอะอย่าห่วงเขาเลยแบทแมนบอกไม่ต้องเพราะเขามีไอเดียที่จะช่วยซูเปอร์แมนออกมาแล้วดาร์คฟาเธอร์ซัดไดอาน่าจนเธอสลบไปและเขาก็ชักปืนโอเมก้าออกมาหันไปทางแบทแมนดาร์คฟาเธอร์จึงถามแบทแมนว่าจำโอเมก้าเซนชั่นได้ไหมลำแสงที่ส่งแบทแมนกลับไปในอดีตที่เขาโดนยิงในเหตุการณ์ Final Crisis นี่คือปืนที่สามารถยิงลำแสงนั้นได้แต่ผลของปืนนี้จะไม่ได้ส่งแบทแมนกลับไปในอดีตเพราะคนที่โดนยิงจะถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์แต่ตัวตนของเขาที่มาจาก Dark Multiverse จะไม่ได้ผลกระทบต่อการหายไปของแบทแมนและเขาก็ลั่นไก่ยิงกระสุนโอเมก้าใส่แบทแมนแต่ทว่าแทนที่แบทแมนจะโดนลบออกไปจากประวัติศาสตร์ร่างเขากับนอนแน่นิ่งเฉยๆอยู่กับพื้นทำไมกันแล้วแบทแมนก็ส่งสัญญาณให้ซูเปอร์แมนทำลายโซ่ตรวนของตัวเองซะดาร์คฟาเธอร์บอกว่าเอาเลยถ้าแกพังออกมาแล้วก็แอนทายไลฟ์จะเข้าควบคุมเซลล์ที่ตายไปแล้วของแกให้แกกลายเป็นดาร์คไซด์แต่ซูเปอร์แมนก็เดินออกมาหน้าตาเฉยครับหรือแอนทายไลฟ์จะไม่มีผลกับซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเลยบอกว่าจริงๆมันมีผลนะแต่เขาแค่รู้สึกจั๊กจี้เท่านั้นเองดาร์คฟาเธอร์ก็งงเข้าไปใหญ่นั่นก็เพราะว่าแหวนแบล็คแลนเทิร์นที่แบทแมนสวมอยู่นั้นสามารถควบคุมความตายได้และแบทแมนก็ได้ควบคุมเซลล์ที่ตายแล้วของซูเปอร์แมนไม่ให้กลายพันธุ์ครับพูดจบซูเปอร์แมนก็ซัดดาร์คฟาเธอร์จนกระเด็นไปไกลเพื่อนๆ เห็นบรูซที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นก็รีบเข้ามาถามอาการครับไดอาน่าจับไปโดนตัวก็รู้สึกว่าร่างของบรูซนั้นเย็นมากไดอาน่าก็เลยถามครับว่าทำไมบรูซนั้นถึงสามารถรับมือกับโอเมก้าแซนชั่นอันนั้นได้บรูซบอกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเขาเตรียมตัวมาจะคิดมากไปเลยแต่คลาร์กพอจะรู้ครับว่าบรูซนั้นปิดบังความจริงอะไรบางอย่างอยู่เขาจึงถามไปว่า
ความจริงที่บรูซปิดอยู่นั้นเดียน่าได้รู้หรือยังบรูซก็บอกไปว่าความจริงที่คลาร์กปิดไว้เธอก็ไม่รู้เช่นกันแต่อย่าไปสนใจเลยเพราะเดียน่าตอนนี้ต้องการเพื่อนอย่างเรามากที่สุดเราต้องช่วยเธอท่านผู้ชมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับบรูซครับทำไมเขาถึงไม่มีผลต่อโอเมก้าแซนชั่นลองบอกความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดียน่าก็เข้าไปช่วยมิสเตอร์มิราเคิลครับและถามว่าเพื่อนฮีโร่คนอื่นล่ะถูกขังอยู่ที่ไหนซึ่งคุกของพวกเขาก็อยู่ด้านล่างห้องนี้เองตัดมาที่โลกณสุสานของฮีโร่ JSA และ The Flash ยังคงซ่อนตัวอยู่ที่นี่แต่ด็อกเตอร์เฟดก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่กำลังทำลายคาถาของเขาเข้ามาสู่ด้านในแล้วประตูมิติก็เปิดขึ้นปรากฏร่างของเด็กน้อยโรบินคิงสมุนมือขวาของ The Darkest Knightแทนที่ JSA จะตกใจเขากลับถามว่านี่แกเป็นใครกันเนี่ยเข็มขัดสวยดีนะโอ้โหพูดชมขนาดนี้โรบินคิงก็เลยขอบคุณแบร์รี่ครับที่ชมเข็มขัดเขาเพราะกว่าจะทำเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันในเข็มขัดนี้เต็มไปด้วยแผนการที่สามารถฆ่าฮีโร่ได้ทุกคนบนโลกรวมถึงกระเป๋าใบนี้ด้วยที่เขาเตรียมไว้ให้แบร์รี่เพราะโรบินคิงได้กลับไปยังจักรวาลของเขาครับและขุดศพของแม่แบร์รี่ขึ้นมาชโลมมันด้วยพลังสารพิษสปีดฟอร์สที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเดลแฟตเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่สุดและเขาก็นำศพของเธอเนี่ยไปใส่ไว้ในแหวนของเดลแฟตซึ่งถ้าเกิดแบร์รี่เปิดใช้งานของแหวนแล้วก็ศพของแม่แบร์รี่ก็จะกระโจนออกมาสวมกอดลูกสุดที่รักของเธออยากดูไหมล่ะดร.เฟดก็บอกว่าอย่าไปฟังมันโรบินคิงก็บอกว่าเขามานี่ไม่ได้มาเพื่อฆ่าพวก JSA หรอกแต่เขามาเพราะจะมาเฝ้าดูพวกแกโดนฆ่าตายต่างหากทันใดนั้นประตูมิติอีกบานก็เปิดขึ้นแบร์รี่รู้ได้ทันทีว่าน่าจะเป็นแบทแมนวูลาฟแต่ไม่น่าจะใช่คนเดิมนะครับเขาได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่แบร์รี่ก็สัมผัสได้ครับว่าร่างใหม่ของแบทแมนวูลาฟนี้ยังคงอ่อนแอนักแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถจับวอลลี่ได้และดูดพลังด็อกเตอร์แมนฮัตตันของวอลลี่ไปเจ้าแบทแมนวูลาฟหรือ The Darkest Knight เนี่ยก็จะแข็งแกร่งมากจนสามารถฆ่าเพอร์เพชัวได้และตอนนั้นเองก็จะไม่มีใครหยุดเขาได้อีกทางเดียวเท่านั้นที่จะจัดการปัญหานี้ได้นั่นก็คือวิ่งสิครับ The Flash ดร.เฟดรีบเปิดประตูมิติและให้แฟลททั้ง3คนวิ่งหนีไปแต่ The Darkest Knight ก็เร็วมากไล่ตาม The Flash มาเกือบทันแล้วเจบอกว่าเราพอจะสู้เขาได้ไหมแบร์รี่บอกว่าไม่เราต้องเร็วกว่านี้เราต้องรวบรวมพลังสปีดฟอร์สของทั้ง3คนและให้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดอะแฟททั้ง3รวมพลังกันแล้ววิ่งยังสุดกำลังเดอะดาร์กเกสไนท์วิ่งไล่ตามหลังคราวนี้ก็ไม่ทันแล้วครับจึงบอกว่าให้พวกมันหนีไปเถอะจงวิ่งไปตลอดกาลเลยและถ้าช้าหรือว่าหยุดวิ่งเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะตามแกไปในทันทีมาที่ดาวนิวอโพคาลิปส์อีกครั้งคราวนี้ซูเปอร์แมนสามารถแหกคุกที่ขังเพื่อนพวกเขาไว้ได้ซึ่งในนั้นก็ปรากฏกรีนแลนเทิร์นทั้ง5คนไนท์วิงเรเวนฮอคเกิลและอีกหลายๆคนครับสีหน้าทุกคนยิ้มแย้มที่ได้เห็นเพื่อนพวกเขาอีกครั้งไดอาน่าจึงเดินเข้าไปและบอกแผนการให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้เธอคิดจะทำอะไรอยู่เธอคิดจะกู้จักรวาลขึ้นมาโดยการเข้าไปขโมยพลังไครซิสเอเนจีซึ่งตอนนี้เป็นแหล่งพลังงานของเพอร์เพชัวมาจัดการตัวเพอร์เพชัวเองโดยพลังงานนั้นถูกส่งผ่านสภาวะอากาศมนุษย์ที่ถูกตั้งไว้หลายที่ในจักรวาลด้วยแผนของเธอจะไปปรับการส่งพลังงานใหม่แทนที่จะส่งไปให้เพอร์เพชัวแต่จะส่งไปยังคนที่พอจะสามารถฆ่าเธอได้นั่นก็คือวอลลี่เวสและไดอาน่าก็แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนนำทีมไปทำภารกิจต่างๆโดยกรีนแลนเทิร์นจอห์นสจ๊วตไปทำลายเสาอากาศที่ตั้งอยู่บนโลกส่วนมาเชียนแมนฮันเตอร์ให้จัดตั้งทีมไปตะลุยยังห้องบัลลังก์ของเธอครับส่วนพวกเดอะแฟลชก็มีหน้าที่ที่คอยปกป้องวอลลี่อยู่ส่วนทีมของไดอาน่าเองจะแอบเข้าไปในจักรวาลด้านมืดซึ่งทางเข้านั้นอยู่ใต้ปราสาทของแคสเซิลแบทซึ่งทีมของเธอนั้นจะไปปราบพลังงานให้เล็งไปหาวอลลี่แต่การที่จะแอบเข้าไปในแคสเซิลแบทมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไดอาน่าจะทำได้อย่างไรได้สิเพราะไดอาน่ามีแผนที่จะขอความช่วยเหลือจากฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดอ้าวแล้วซูเปอร์แมนไม่ใช่เหรอเนี่ยที่ไปช่วยมาไม่ใช่ครับเพราะคนที่ไดอาน่าหมายถึงนั่นก็คือจาโรเอเลี่ยนปลาดาวเบบีที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับสตาร์โร
ัวร้าย Justice League ซึ่งในเล่ม Justice League นั้นจาโร่เคยได้รับการเลี้ยงดูจากแบทแมนและตัวจาโร่เองนั้นก็เคารพและนับถือแบทแมนในฐานะพ่อคนหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยเมื่อจาโร่เห็นแบทแมนอยู่ตรงหน้าก็รีบเข้าไปสวมกอดแบทแมนก็เขินๆนิดนึงครับบอกว่าอย่าพึ่งสิอย่ามาแสดงความรักตรงนี้ต่อหน้าของคลาร์กไม่เอาโจนาห์เฮกที่เพิ่งกลับมาจากการวางกับดักและเห็นแบทแมนกอดกับปลาดาวงงละสิครับอะไรกันครับเนี่ยแบทแมนมากอดอะไรกับปลาดาวซึ่งเหตุผลที่วันเดอร์วูแมนต้องการจาโร่นั้นเพราะจาโร่คือคนที่มีพลังจิตแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลซึ่งพลังจิตของจาโร่สามารถป้องกันการอ่านใจของพวกแบทแมนความชั่วร้ายและแบทแมนวูลาฟได้ซึ่งนั่นก็จะทำให้พวกเธอสามารถแอบเข้าไปในแคสเซิลแบทได้ซูเปอร์แมนแบทแมนและเธอเองนั้นจะเป็นคนที่เข้าไปในจักรวาลด้านมืดและเอาพลังงานนั้นมารีบูตจักรวาลใหม่ซึ่งเธอรู้ดีว่าภารกิจนี้อาจจะล้มเหลวก็ได้แต่เธอก็เชื่อว่าไม่มีใครในห้องนี้ที่ต้องการเห็นจักรวาลของเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันนี้ไปเราสามารถปฏิเสธชะตากรรมที่เราเป็นอยู่ได้และเราสามารถมอบโอกาสครั้งที่2ให้กับจักรวาลได้อีกครั้งถ้าหากพวกเรารวมมือกัน Justice League กลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งแล้วนอกจากกลุ่มของไดอาน่ากลุ่มของเดอะแฟลชที่พยายามจะช่วยโลกอยู่นั้นยังจำกันได้ไหมครับในเล่มแรกว่ามีใครคนหนึ่งกำลังทำภารกิจบางอย่างนั่นก็คือโลโบเขาถูกใครบางคนว่าจ้างให้ไปเอาของต่างๆในจักรวาลซึ่งในเล่มแรกเขาไปเอาบางสิ่งในดาวออสเซ็กและในเล่มนี้เขาก็โดนว่าจ้างให้ไปเอาของบางอย่างในโลกมิติที่5หรือว่าโลกในจินตนาการซึ่งเป็นที่อยู่ของแบทไมท์และมิสเตอร์มิกซิกพิกทิกศัตรูของแบทแมนและซูเปอร์แมนเขาเข้ามาในโลกนี้และกราดยิงทหารในจินตนาการหมดซึ่งทหารการ์ตูนพวกนี้ก็ปกป้องต้นไม้พูดได้อยู่ครับเมื่อโลโบฆ่าทหารทั้งหมดเสร็จเขาก็เดินเข้าไปที่ต้นไม้และควักบางอย่างออกมาจากป่าของมันและในไม่ช้าเขาก็สามารถรวบรวมของที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้หมดระหว่างทางผู้ว่าจ้างก็ติดต่อเข้ามาและถามว่าแกได้ของชิ้นสุดท้ายหรือยังโลโบบอกจำเป็นต้องถามไม่เหรอฝีมือระดับเขาอยากได้อะไรก็จัดให้หมดแหละโลโบก็สงสัยครับว่าในกล่องนี้มีอะไรกันแน่เขาพยายามจะเปิดมันออกมาดูแต่ผู้ว่าจ้างก็เตือนก่อนเลยครับว่าถ้าหากแกเปิดกล่องพวกนี้เร็วเกินไปแกจะต้องเสียใจนะโลโบโลโบก็บ่นครับเสียใจอะไรของแกแหละโว้ยขี้เกียจฟังเดี๋ยวจะเอาไปให้เดี๋ยวนี้แหละหวังว่าของพวกนี้เนี่ยจะคุ้มค่ากับค่าจ้างนะและเราก็ได้รู้แล้วครับว่าใครกันเป็นคนว่าจ้างโลโบเพราะนี่คือฐานทัพของ Legion of Doom ที่เรียกว่า Slaughter Swarm รูปทรงคล้ายกับหมวก Darth Vader ซึ่งข้างในนั้นก็ปรากฏคนที่ว่าจ้างโลโบนั่นก็คือ Lex Luthor เขายังไม่ตายครับและมีแผนการอะไรบางอย่างที่เขาตั้งใจจะรวบรวมของทั้ง5สิ่งของ5สิ่งนี้จะเปลี่ยนจักรวาล DC ไปตลอดกาลจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่3ของ Dark Knight Dead Metal ส่วนตอนที่4จะมาในเดือนหน้านะครับแต่ระหว่างนี้ก็จะมีทายอินอีกหลายเล่มครับถ้าย่อยออกมาผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนอกจากนี้เล่ม Legend of the Dark Knight ก็ยังเหลือแบทแมนชั่วร้ายอีก 2-3 ตัวครับที่ยังไม่ได้ถูกมาเล่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงด้วยละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมและพบกันใหม่ในตอนหน้าของDark Knight Dead Metal วันนี้ผมคุณโจ้ไปแล้วครับสวัสดีครับ